ครับมาดูเรื่องใกล้ตัวเหตุการณ์ที่จังหวัดตรังโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอกันตังจังหวัดตรังผู้ใช้เฟซบุ๊กในจังหวัดตรังได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ถ่ายจากมือถือลงในเพจกันตังบ้านเราและเพจข่าวตรังนิวอินตรังเป็นภาพเหตุการณ์นักเรียนชายคนหนึ่งใส่ชุดวอร์มกางเกงดำเสื้อสีฟ้าถูกไฟฟ้าช็อตนอนนิ่งอยู่ติดกับตู้ผลิตน้ำเดิมในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งของอำเภอกันตังในคลิปจะเห็นชัดเจนว่าช่วงเกิดเหตุฝนตกนะครับดูคลิปฮะบรรดาครูของโรงเรียนผู้บริหารกับเพื่อนนักเรียนรปภ.หรือพยาบาลในโรงเรียนลักษณะในคลิปจะดูเป็นการจดจ้องพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดึงตัวนักเรียนชายรายนี้ออกมาเนื่องจากคงจะกลัวกระแสไฟฟ้าช็อตผ่านไปเกือบ2นาทีของคลิปถึงมีคนเอาผ้าขาวม้ามาจับที่ข้อเท้าของน้องแล้วลากตัวน้องออกมารีบนำส่งโรงพยาบาลแต่เด็กเสียชีวิตในที่สุดไอ้ยาแม่แม่ไปโจ๊ะแม่ยำเลยอันนี้เมนูหลักกูไอ้แม่อยากเข้าไอ้แม่ไม่ต้องเข้าบ้านไปยอดเดิมอันจะไปหลักๆโอ้ไม่เดี๋ยวตายเราไปก่อนเลยเดี๋ยวตายเลยไม่เราไม่ได้ยากเราเจอปืนแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยก็คาดการณ์แล้วครับเพราะว่าเป็นตู้น้ำดื่มเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาได้โพสต์ข้อความแชร์ข่าวนี้ว่าให้ระวังตู้น้ำเย็นถ้าไม่ดูแลอันตรายถึงชีวิตพอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาหลายครั้งจำเป็นที่ทุกโรงเรียนหน่วยงานและสถานที่ต่างๆที่มีการติดตั้งตู้น้ำดื่มซึ่งมีการเดินกระแสไฟฟ้าด้วยจะต้องใส่ใจดูแลตั้งแต่การเลือกใช้การติดตั้งและที่สำคัญการซ่อมบำรุงให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้ใช้รวมทั้งต้องคอยฝึกอบรมรับมือกับเหตุฉุกเฉินถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเกิดไฟดูดขึ้นมาจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรนี่คือณเวลานั้นทำอะไรกันไม่ถูกผ่านไป2นาทีโดยประมาณเอาเฉพาะที่ปรากฏตามคลิปพอเริ่มคลิปเนี่ยเด็กนิ่งแล้วนะครับโดนยังไม่ได้ใช่ไหมเจ็บไอ้ย่าแม่เดี๋ยวน้อยเดียวระวังด้วยหน้าฝนตู้น้ำเย็นตู้น้ำดื่มทั้งหลายโดยเฉพาะอยู่ในโรงเรียนตั้งแต่ข้อแรกของต้องได้มาตรฐานข้อที่2บำรุงรักษาต้องดูให้ดีเกิดไฟรั่วได้ตลอดแล้วก็รวมถึงสุดท้ายซักซ้อมว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจะทำอย่างไร